วันก่อนครับไปดูคนเขาถกเถียงกันมานะฮะมันมีคำนี้นะฮะ G E N R E นะเขาถกเถียงกันว่าอ่านว่าอะไรเจนเล่จอนล่าจอนเล่มีด้วยเออแล้วก็เจนนะฮะแต่จริงๆแล้วนะฮะคำนี้นะฮะมีคำเรียกจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าร่ำเรียนมาอย่างนี้นะฮะเขาอ่านกันว่าช่องเป็นภาษาฝรั่งเศสนะฮะช่องแปลว่าแนวเรื่องหรือแนวหนังหรือท่านนิยายก็แนวนิยายช่องเนี่ยนะฮะถ้ามันเรียกยากรณรงค์เลยคนไทยเราภาษาไทยเลยดีกว่าเรียกว่าแนวเรื่องละกันแนวเรื่องเนี่ยมีอยู่3รูปแบบด้วยกันรูปแบบแรกคือว่าด้วยเรื่องมูดเรื่องอารมณ์ก็คืออะไรที่เราคุ้นเคยกันเช่นแอคชั่นดราม่าทริลเลอร์โรแมนติกคอมเมดี้ซัสเพนส์เราก็ยังมีแนวที่ว่ากันด้วยเรื่องของโทนหรือหน้าตาของมันหนังแอดเวนเจอร์หนังไซไฟหนังแฟนตาซีหนังคัมมิ่งออฟเอจหนังผีหนังวัยรุ่นสู้เพื่อฝันหนังกีฬาหนังรถแข่งเนี่ยอันนี้เป็นช่องเป็นแนวได้หมดเลยแล้วก็อีกแนวที่3เนี่ยก็คือเอาทั้งหมดเนี่ยมาผสมผสานกันเราเรียกว่าเป็นแบบไฮบริดเช่นหนังซูเปอร์ฮีโร่เราสามารถมีเป็นซูเปอร์ฮีโร่แบบดราม่าก็ได้แอคชั่นก็ได้คอมเมดี้ก็ได้ฮีโร่ที่เป็นดราม่าก็อาจจะเป็นแบทแมนฝั่ง DC อะไรอย่างเงี้ยผจญภัยแอดเวนเจอร์ก็Guardian of Galaxyอะไรอย่างนี้อะคอมเมดี้ก็การเรียนกับการเล็กซี่เห็นไหมมันผสมกันได้หมดเลยช่องเนี่ยนะฮะมันมีความสำคัญอยู่หลายระดับนะคนดูก็คือช่องใช่ป่ะเวลาเราไปดูหนังสักเรื่องนึงเนี่ยแบบมีเพื่อนมาแนะนำเฮ้ยไปดูเรื่องนี้กันอะไรเงี้ยคำถามแรกที่เราถามคืออะไรมันเป็นแนวไหนวะใช่ป่ะเพราะฉะนั้นสำคัญไหมล่ะสำคัญผมอยากจะเขียนเรื่องสักเรื่องนึงครับในทุนถามมามันเป็นเรื่องแนวไหนวะเนี่ยเพราะฉะนั้นแนวทางอันนี้นะฮะมันก็คือเป็นการกำหนดกลุ่มเป้าหมายคนดูทิศทางที่ถูกต้องในการทำซึ่งแต่ละช่องก็จะมีขนบของมันมันมีท่าบังคับที่คนดูเขาอยากดูนะถ้าช่องนี้ไม่มีสิ่งนี้แปลว่าไม่ใช่ช่องนี้หรอกคนดูก็จะผิดหวังใช่ไหมหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องขนบของแนวต่างๆที่จะมีอยู่เต็มโลกมีเป็นล้านแนวเลยนะเราจะมากันเรื่อยๆนะก็อยากให้คอยติดตามนะฮะกดหัวใจกดหัวใจหัวใจอยู่ทางไหนหัวใจอยู่ทางนี้หัวใจกดหัวใจแล้วก็กดติดตามกันไว้นะครับความรู้ดีๆอย่างนี้ช่วยดูกันหน่อยนะครับ